ให้มันไม่รู้สึกเหนื่อยขั้นที่สามยังได้เท่านั้นแหละเข้าสู่บทบาทเลยนะครับตอนก็คุมการหายใจเข้าออกทางจมูกได้อย่างปกติธรรมดาธรรมดานะครับคำว่าธรรมดาธรรมดาตัวนี้ในภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอานาปานสติมีหลายคนก็บอกว่าดูลมหายใจเข้าออกผิดนะฮะคำว่าดูลมหายใจเนี่ยดูแปลว่าคำว่าดูความหมายคือแปลมองเห็นดูมองดูดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยผิดครับภาษานี่ผิดแล้วใช้คำนี้ครับพิจารณาลมหายใจเข้าและออกตามความรู้สึกที่เป็นจริงในรูจมูกใครมีขนจมูกมากมันน้อยก็แล้วแต่ท่านแหละเห็นไหมคำว่ารู้สึกเข้ารู้สึกออกนั่นคือเป็น1ใน5ของคำว่าสติเดี๋ยวเริ่มสมาธิแล้วมันนิ่งเช่นนอนนิ่งนั่งนิ่งไม่มีใครเดินในตอนนี้ควบคุมลมหายใจเข้าออกเข้าเท่าไรไม่รู้ออกให้เท่ากันด้วยใช่ครับสมมติว่าเข้า10วินาทีออก10วินาทีอย่างเงี้ยเข้า20วินาทีออก20วินาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมให้เท่ากันเลยเข้า30วินาทีออก30วินาทีให้เท่ากันเข้าแล้วออกใครทำได้เลยครับบรรลุธรรมทันทีด้วยคำว่าเท่ากันแปลว่าผิดหนึ่งอะตอมก็ไม่ได้นะเพราะเราพูดถึงอากาศต้องพูดถึงอะตอมเล็กขนาดนั้นนะครับนะนั่นคือความเนียนของคำว่าอานาปานสติตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนสืบเนื่องกันมาตลอดโอเคนะค่อยๆทำไปมันไม่เท่ากันง่ายๆหรอกขณะเดียวกันผมใช้คำพูดคำนี้เสมอว่าสูดหายใจเข้าไปลึไม่นึกถึงอะไรโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเอาว่าไม่ได้ก็แล้วกันมันต้องนึกคนรุ่นเก่าเขาแนะนำกันมานึกเช่นสูดหายใจเข้านึกถึงพุทธพุก็เลยมาเรียกว่าภาวนาพุทโธซะนี่เปลี่ยนมาเป็นสูดเข้านึกถึงพอออกเป็นแม่อธิบายการเกิดเป็นทุกข์
านทั้งหลายมาเกิดตาเป็นทุกข์แน่นอนขึ้นชื่อว่ามีตัวตนตาเป็นทุกข์หมดตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป๊ะคำว่าทุกข์เนี่ยคือทุกข์คือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีทุกข์แล้วสมุทัยอยู่ไหนล่ะต้นเหตุที่ทำให้ท่านเกิดมาเป็นตัวท่านในขณะนี้สมุทัยคือพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นการสูดให้ใจเข้านึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่ตามหาตัวสมุทัยนั่นเองโยมยังมีปู่ย่าตายายอีกก็สมุทัยเรื่อยไปยังมีพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายก็ยังสมุทัยอีกถามว่านิโรธอยู่ตรงไหนไม่รู้เท่าที่ท่านนึกได้แล้วกันสุดสมุทัยเมื่อนั้นเจอนิโรธนิโรธคืออะไรนิโรธตามนัยยะที่ลูกหมอจะเล่าให้ฟังคือการรวมธาตุทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันธาตุทั้ง4ที่ว่านั้นคือดินน้ำลมและความร้อนหรือไฟนั่นเองครับนิโรธเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากการรวมธาตุทั้ง4อย่าไปคิดว่าได้เลยนะมันยังมีขั้นตอนอยู่นะนั่นนะครับทําไปเถอะอยู่บ้านท่านอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเพราะไต่บันไดขึ้นทีละขั้นทีละขั้นหรือว่าไปทีละขั้นจะถอยหลังลงบันไดก็ได้ลงทีละขั้นลงทีละขั้นลงทีละขั้นเดินหน้าขึ้นบันไดก็ได้ขึ้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วแต่จะใช้ความรู้สึกอย่างไรคิดขาลงก็ได้คิดขาขึ้นก็ได้ไอ้ทุกสมุทัยเนี่ยเพราะฉะนั้นการให้อานาคตเบื้องต้นเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายคือธาตุไฟนั่นเองเพราะตัวธาตุไฟจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ดินน้ำลมคละกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1เรียกว่าเอกะคัตตาย้ำเรียกว่าเอกะคัตตาทำให้ได้นี่คือบันไดขั้นที่3อย่าเพิ่งไปหาสวรรค์นรกบ้าบอคอโป่งพอควรสูดหายใจเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ย่าปู่ตาออกย่ายายพร้อมๆกับนึกเห็นใบหน้าหรืออากัปกิริยาของท่านทั้งสองทั้งสี่กำลังจะตายไปยังทุกสมุทัยนิโรธนะถอยหลังหาอดีตนะครับบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตนะครับไปหาจุดเริ่มต้นของการเกิดก็คือชัชชิโร่ตัวนั้นเห็นไหมมันมาจากศูนย์ถอยหลังไปต่อไปหาศูนย์จึงจะรู้ว่าเข้าถึงธรรมส่วนหนึ่งและมากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบสำหรับคนอื่นสำนักอื่นเนี่ยก็ถือแต่จะให้คิดล่วงหน้าไปโน่นผมไม่ใช่ให้ถอยหลังหาที่มาให้เจอทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยเพราะคำว่านิโรธเนี่ยคำนี้แปลว่าดับทุกข์นั่นเองถ้ายังมีสมุทัยอยู่มันยังมีทุกข์อยู่งั้นนึกถึงให้สุดสมุทัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ว่าเมื่อกี้นี่มาพอสุดเมื่อไรปุ๊บมันจะเป็นตัวดับทุกข์ทันทีมันพูดง่ายนะเอาเขาอยู่ใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเที่ยว
ต้องตีสารสื่อรวมแตกหมดนะที่ว่าเนี่ยของแค่นี้นะครับ มันจะไปมันเองครับคนนี้อย่างวันนี้ใครหลับตาเห็นแสงสว่างความสว่างหรือสิ่งต่างนั่นแหละครับเอามาใช้ได้เลยครับนั่นเอามาใช้ได้เลยล่ะครับเอามาใช้กันนำพาได้เลยครับเพราะว่าไปแต่เรื่องจิตได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นสีก็ต้องเห็นแสงนะครับเอาอารมณ์นั้นมาใช้ได้เลยครับแล้วควบคุมการหายใจให้เข้าและออกให้ทรงเสมอถ้าหากว่าการรวมธาตุทั้ง4มันคล้ากันหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันภาวะนี้จะทำให้ตัวของแต่ละคนแต่ละท่านโยกเย่โครงเพลงถ้าเป็นการนั่งตัวจะโยกเย่โครงเพลงต้องปล่อยตามนะครับอย่าดัดอย่าฝืนนะครับเพราะเรามีสติครองอยู่นะครับก็มารู้สึกตัวหายใจเข้าออกมันเป็นสติอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่เสียหายร่างกายเห็นไหมฮะสติรู้สึกตัวไงลมหายใจเข้าออกนั่นเองยังไม่พอนะยังไปถึงเรื่องหัวใจเต้นตุบตับด้วยนะสติเนี่ยรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นอยู่หรือไม่คนที่มีปัญหาหัวใจถ้าหากว่าหัวใจเต้นสติอยู่ในที่หัวใจเต้นนั่นเองครับให้มันตุบตับตุบตับไปตามมันแล้วหายใจควบคุมเข้าไปเดี๋ยวมันจะสลายเองครับ หัวใจจะนิ่งเองต้องคุมตัวนี้ให้อยู่ก่อนที่ไปเรื่องอื่นนะครับสำหรับท่านที่มีภาวะหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจสมาธินี่หยุดได้แน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนและแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะครับงั้นกลุ่มโรคหัวใจไม่ต้องไปกินยาให้โง่พอแล้วล่ะครับคนไหนกินยาเคมีในโรคหัวใจบ้าบอข้อผมที่เขาว่าไปกินผมมองโง่ไปโง่ก็ไปต่อนะพี่นะเห็นไหมมาถึงที่นี่ใช้คำว่าโง่แล้วก็ไม่โง่แล้วนะในเวลาผมพูดจาสมาธิผมจะพูดแข็งไม่ได้เกรงใจใครนะครับบอกให้ทราบไว้มันจะเป็นขาแข็งครับพอสาไม่เกรงใจเวลานำพาสมาธิจะเป็นนั้นเพราะว่าจะใช้สมาธิรักษากายเราเองร่างกายเราใจเราจิตเราอยู่ตรงนี้ใครแตะแสงได้เกาะแสงใครได้หัวใจจะอยู่เกาะหัวใจก่อนแต่การหายใจเข้าออกจำเป็นต้องถือเป็นหลักการนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไปสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็นึกถึงตัวเราเองเช่นกลับมาอย่างที่หัวใจที่ว่าเมื่อกี้นี้พยายามหายใจคือลมหายใจคือปอดกับหัวใจให้มันสอดคล้องกันให้มันสามัคคีกันเห็นไหมครับคุมการหายใจให้เชื่อมโยงกับการเต้นของหัวใจผมเรียกว่าทั้งสองสิ่งนี้ต้องสามัคคีกันนะครับร่างกายจึงจะแข็งแรงถ้าไม่สามัคคีกันเมื่อใดอ่อนแอแน่และหรือที่บอกว่าป่วยครับหรือพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายเนี่ยมันเยอะมากต้องคุมพลังงานตัวนี้การหายใจกับหัวใจทำงานเชื่อมโยงมันจะผลิตพลังงานพลังงานที่ว่านี้ผมจะเรียกว่าพลังงานของไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายไหมครับทำให้หัวใจเต้นต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิมาถึงนาทีนี้นั่นแหละครับหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติของตัวเราเองอ
เห็นไหมครับถ้าก็ไฟฟ้าสถิตมันหลอมรวมกับที่บอกว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันคล้ายกันเป็นหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยแต่ส่วนเท่ากันช่วงนี้แหละครับช่วงที่ไฟฟ้าสถิตมันจะทำงานของร่างกายวิ่งช่วยสูดซ่าพวกนี้นั่นวิ่งไปยังท้องยังไส้ไปยังหมดแล้วครับเอาไว้ว่าส่วนนั้นมันไปหมดของดีแท้ๆนะฮะไฟฟ้าสถิตเพราะเป็นไฟฟ้าธรรมชาติและเป็นไฟฟ้าประจำโลกไปนี้ด้วยนะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถศึกษาผ่านวิทยาศาสตร์ให้ทำไม่ได้แต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ไฟฟ้าสถิตมันทำงานของร่างกายเราทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจำนะครับภาษานี้ต้องจำทุกคนยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจไฟฟ้าสถิตเพราะมีลุงหงอกกำลังนำพาอยู่ในวินาทีนี้ครับยุคนี้แหละเป็นไฟฟ้าที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้เลยครับมันเหมือนกับมันหาตัวนำไม่ได้ นะเพราะตัวนำมันมีประจุไฟฟ้าบวกลบไม่เท่ากันเนี่ยเพราะกำลังมันเท่ากันบวกกับลบมันเท่ากันมันนิ่งนะนิ่งคือสแตติกนะพลังงานตรงนี้มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกเพราะฉะนั้นภาษาต่างเขาใช้คำว่าอิเล็กทริกอลสแตติกหรืออิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกอิเล็กโทรแมกเนติกก็เป็นแม่เหล็กแล้วแมกเนติกก็เป็นแม่เหล็กแต่เป็นแม่เหล็กโลกนะโยมไม่ใช่แม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะจำหน่อยครับตรงนี้มันคนละอย่างกันนะครับแล้วกำลังพูดเรื่องธรรมชาติอยู่นะถึงไม่จะโยงภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เข้ามาเชื่อมโยงนิดนึงมันก็ไม่เข้ากันไม่ได้หรอกเข้ากันไม่ได้เรากำลังอยู่ในบังบนของคำว่าธรรมชาติอยู่นะ ไม่ได้ไปไหนรับรองได้เลยเรื่องธรรมชาติในตัวเราเนี่ยครับไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตนี่แหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจจุดนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าไม่รู้ภาษานั้นนะแต่ความรู้สึกในตัวเองมันจะออกเองครับแต่ความรู้สึกตัวเองให้ได้เวลามันเปลี่ยนแปลงไปนี่นู่นนี่นั่นนะครับอย่าไปตกใจเพราะผมกำลังควบคุมให้อยู่นะครับลุงหงอกควบคุมสมาธิให้อยู่ไม่ต้องไปตกใจว่าจะหลงทางรับรองว่าไอ้สิ่งเลวร้ายอยู่นอกตัวไม่สามารถเข้ามาใกล้เข้าใกล้แน่นอนที่เขาเรียกว่าอาธรรมหรือว่ากลุ่มที่กำลังขอส่วนบุญที่เขาว่าพวกกลุ่มสัมภเวสีพวกนี้ไม่มีทางเข้าใกล้ได้เลยถ้าลุงหงอกกำลังเปล่งเสียงอยู่ในเวลานี้บอกให้ก็ได้มันคุ้มให้หมดเพราะฉะนั้นผู้นำพาสมาธิต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองด้วยนำพาด้วยชี้เนี้ยชี้นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตชาติสุดท้ายและหรือป้องกันสิ่งเลวร้ายที่มาสอดแทรกในร่างกายเราที่เขาเรียกว่าสัมภเวสีออกจากสมาธิเป็นคนละคนเลยนะถ้าหากว่าไม่มีครบคุมตรงนี้ฉะนั้นจึงให้ระวังยุคนี้ต้องระวังเรื่องเพราะมันหลากหลายเยอะเหลือเกินในโลกนี้ไปไหนก็มีแต่สมาธิต่างประเทศก็เมดิเทชั่นในบ้านเราก็ไม่รู้แปดสำนักสำนักสมาธิจิตนี่มีจิตอานุภาพจิตนุ่นนี่สารพัดแต่ลุงงอพูดถึงจิตบริสุทธิ์กับพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นลุงหมอจะพูดแค่สองคำครับคนจึงไม่ใช่ภาษาเลอะเทอะสิ่งนี้ผู้นำผู้พาเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับจำได้ครับถ้าใครจะตามผู้นำไหนก็ตามทีจงถามเขาให้ดีๆ
ถามเขาว่าไอ้ที่เขามาเป็นผู้นำพาสมาธินั้นเขาเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนถ้าต่ำกว่าโสดาบันอย่าเดิมตามมันนะครับเห็นไหมผมใช้ภาษาหนักนะถ้าต่ำกว่าโสดาบันอย่าเดินตามมันเดี๋ยวมันพาเราหลงทางแน่ๆเห็นไหมจำหน่อยครับภาษาจะใช้ภาษาหนักนิดนึงต้องขออภัยท่านที่อยู่หน้าจอคนที่เพิ่งจะมารู้จักลุงงอกผ่านจออยู่ในขณะนี้ต้องขออภัยเพราะว่าถ้าไม่ใช้ภาษาอย่างนี้มันก็ไม่สามารถตีแตกตัดตกได้นั่นก็จะเดินตามคนตาบอดนำทางก็พากันตกคูลงคลองหมดเสร็จแล้วออกจากสมาธิก็คนละเรื่องเลยต่างคนต่างไปเล่ตุ้มเป๊ะสิ่งนี้นะครับมันมีมามากมานานแล้วด้วยไม่มีใครมาพูดจาเช่นนี้มาก่อนงั้นลุงหอกก็เลยจำเป็นจะต้องพูดจาอย่างที่ได้ยินเนี่ยให้ฟังกันถึงแม้ว่าผมจะบรรยายไปเรื่อยแต่บอกว่าสมาธิบรรยายก็ไม่ผิดแต่ผมมีร่องผมนะกำลังจะพัฒนาไปเรื่อยตามภาษาที่ได้ยินท่านก็ควบคุมลมหายใจด้วยนะครับสังเกตผิวกายท่านด้วยนะมัน อุ่นขึ้นสบายตัวขึ้นถ้าหากว่าร่างกายติดขัดอึดอัดมันปวดหลังปวดเอวขยับเลยครับอย่าไปนั่งบ่นยุบเนาะพองเนาะปวดเนาะปวดเนาะอย่าไปบ่นมันอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะครับหมดยุคแล้วหมดยุคยุบเนาะพองเนาะแล้วหมดยุคพุทโธแล้วหมดยุคสัมมาระหังแล้วหมดยุคนามาพาทาแล้วมันมาถึงยุคพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมชัดด้วยครับอธิบายได้ด้วยแน่นอนด้วยตามหาตัวสมุทัยนี่แหละครับต้องตามหาด้วยวิธีนี้นะครับกลับมาถึงตัวเราเพราะมันไปต่อไม่ได้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายมันจบได้แค่มันไปได้แค่นั้นมันไปต่อไม่ได้มันมีเหมือนกันแต่มันไปต่อไม่ได้งั้นเอาตัวเราเป็นหลักทีเนี่ยหยุดพ่อแม่ปู่ย่าตายายไว้ตรงนั้นก่อนมาถึงตัวเราคือใครมาแล้วมาเราคือใครแล้วทีนี้องค์ประกอบในตัวเรามีอะไรบ้างกายใจจิตชำระให้หมดก็ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับชำระดินน้ำลมไฟไฟร่างกายอุ่นไหมเดี๋ยวนี้ร้อนไหมอุ่นไหมเห็นไหมครับดินเป็นยังไงเจ็บปวดไหมร่างกายน้ำเป็นยังไงน้ำลายมีไหมครับโยมลมเป็นไงลมหายใจเคลื่อนโยมอยู่ใช่ไหมครับแค่นี้เองฮะคุมอยู่ตรงนี้เองฮะ หลับตาจะเห็นอะไรก็ส่วนเห็นส่วนคนที่เขาบอกว่าสมาธิไม่ต้องหลับตาอันนั้นคือเขาไม่ใช่เราอย่าเอาเขาเป็นหลักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันได้ใครได้มันนะครับแต่สิ่งที่ผมได้มาก็คือนอนทำสมาธิก็เลยพานอนครับพอเวลามันได้แล้วจะลืมตาอ้าปากมันได้หมดตลอดเวลานะตรงนี้ได้แล้วได้เลยโดยซ้ำไปนะครับเรื่องนี้ครับเข้าถึงแล้วเข้าถึงเลยแต่ถึงมากถึงน้อยมันจะหลุดของมันไปตามสเต็ปของมันนะครับมีมีตาจะเห็นสว่างท่องจักรวาลได้ต่างหากนะครับบอกให้ทราบไว้ศาสนาพุทธเนี่ยคือศาสนาแห่งจักรวาลจำด้วยนะฮะจะพูดถึงเรื่องจักรวาลเสมอนะครับก็ขอบคุณทางด้านวิทยาศาสตร์ก็นะฮะทางพวกดาราศาสตร์เขาศึกษาเรื่องของจักรวาลแล้วไปเห็นภาพของเขาที่มาให้เห็นผ่านสารคดีนู่นนี่นั่นนะส่วนทางผมจะเห็นได้โดยจิตมาเรียบร้อยจึงมาเห็นเข้าอีกทีนึงมันจึงเสริมกันแหละกันไงฮะเพราะเวลาผมพูดเรื่องนี้มันจะมีวิทยาศาสตร์ก็มายุ่งเกี่ยวภาษาวิทยาศาสตร์มายุ่งเกี่ยวเสมอทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสรุปว่าลุงหอกเก่งวิทยาศาสตร์เปล่าเลยแ
ก้าวข้ามวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วจ้ะมันมาถึงจิตศาสตร์วิทยาเรียบร้อยแล้วจ้ะมันจะเป็นศาสตร์ที่เหนือกว่าทุกอย่างนะครับจิตศาสตร์ทำไม่ได้ครับจิตคือปัญญาด้วยนะครับจะได้ปัญญาสติปัญญาเนี่ยนะครับเห็นไหมสมาธิจิตมันได้เยอะมากเลยไม่ต้องไปใช้ภาษาอื่นภาษาอื่นเนี่ยฟังมาเยอะแล้วผมก็พยายามโยงภาษานู่นนี่นั่นใส่เข้ามาเป็นภาษาของเราเองมันจะกระชับก็น่าเห็นใจครับกว่าที่จะไปสลายภาษาอื่นที่มันผ่านมาที่บอกว่าเป็นความเชื่อสลายความเชื่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเพราะมันฝังในสมองฝังในทุนนู่นนะ subconscious เรียกว่าจิตใต้สำนึกนู่นมันฝังมานานมากมันต้องใช้คำว่า unconscious มาแกะมันหรือมันใช้ในความเป็นปกติคือ normal ตั้งแต่เริ่มเกิดมาต้องใช้คำว่า abnormal มาแกะมันมาขุดง้างมันถึงจะออกได้ abnormal ทั่วคนทั่วไปก็จะบอกว่าบ้านะครับมนุษย์ abnormal นั่งพูดอยู่นี่คือลุงหงอกนี่แหละด้วยมนุษย์unconscious ก็คือลุงหมอเนี่ยมนุษย์ไร้สติไม่มีสติในภาวะที่มันไร้สติมันจะบอกให้เองนะครับคำว่าสติคืออายตนะ5จำด้วยนะครับความรู้สึกที่ผ่านอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่เองครับคำว่าสติอยู่ตรงนี้คำว่ามีสติอยู่ไหม1ใน5 2ใน5ครับ3ใน5 4ใน5 5ใน5รู้ตลอดไหมยาก5ใน5ให้ด้วยคนเขาก็มีเขาได้เขานั่งพูดอยู่นี่5ใน5เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ง่ายนักหนาตรงนี้แต่เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลแม้ว่าจะได้1ใน5ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ1ใน5เรื่องตาเป็นตาทิพย์นะครับบอกให้ทราบว่า2ใน5เรื่องหูคือหูทิพย์นะครับสามในห้าจมูกทิพย์นะครับบอกให้ทราบไว ห้าในห้าเนี่ยกายทิพย์แหละครับถ่ายรูปเห็นแต่เงาก็แล้วกันตัวมันเป็นหายหนีไปก็ไม่รู้นั่นแหละครับนั่นคือได้ห้าในห้าบอกให้ทราบไว้เด้อคือว่ากายทิพย์นั่นแต่ผมไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่ามันพูดไปแล้วหลายท่านก็ไปไม่ถึงมีประโยชน์ก็เลยเอาทีละอย่างสองอย่างนั่นนี่เนาะอย่าไปตั้งความหวังมันดีที่สุดได้แต่แล้วเท่านั้นถ้าอยากก็คือไปเป็นตัณหาอีกอยากเข้าพระนิพพานเป็นตัณหาเต็มเลยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวไปหวังมันตรงนั้นไปตามความรู้สึกที่มีอยู่นี่นะครับมันจะไต่บันไดขึ้นมันเองนะครับไต่บันไดธรรมชาติอันเป็นตัวของเราเองนี่แหละครับค่อยๆพิจารณาดูต่อไปนี้ลองสังเกตนะครับเรื่องเสียงที่ผมพูดมาตลอดเสียงคือภาษาภาษาคือเสียงเสียงไม่ใช่ภาษามันเป็นยังไงต่อวันนี้จะได้ยินเสียงที่ไม่ใช่ภาษาแล้วนะดูสิ3 2สังเกตหัวใจท่านเต้นนะครับThank you.
simple ถามตัวเองครับเข้าหูสู่ใจหัวใจท่านเต้นอย่างไรเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมเชื่อมโยงกับการหายใจนะครับผมจะบอกให้ก็ได้ว่าหัวใจผมนะผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นส่วนท่านว่าหัวใจเต้นก็หายใจเชื่อมโยงให้มันสัมพันธ์กันเสร็จแล้วมันจะเต้นช้าลงค่อยลงของมันเองและจะปลอดโปร่งด้วยร่างกายจะโปร่งสุดท้ายแล้วนะครับห้ามสงสัยมากไปกว่านี้ค่อยๆทำครับไอ้ตรงนี้นะฮะมีคนเขาพูดว่าลุงออกเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีหัวใจใช่คนไม่มีหัวใจมันจะไม่มีคำว่ารักหลงโลภโกรธไม่มีคำว่ารักหลงโลภโกรธนั่นคือคนไม่มีหัวใจงั้นใครมีคำว่ารักอยู่หลงอยู่โลภโกรธอยู่ต้องปรับตรงนี้แหละครับใช้สมาธิธรรมดาเนี่ยครับนั่นก็เป็นภาษาไปลุงออกไม่รักแต่ลุงออกก็ไม่เกลียดอะไรใครด้วยนะครับนอกไม่เกลียดแล้วยังเกลียดด้วยนะใครทำได้มั่งคำว่าไม่เกลียดและไม่รังเกียจใครทำได้บ้างเห็นไหมฮะเหนือกว่าคำว่ารักเยอะเลยเพราะฉะนั้นคำว่ารักที่พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือหนึ่งต่อหนึ่งวันบายวันนี่นะครับรักใจจะขาดเนี่ยครับเพราะรักแล้วก็มีคำว่าหลงไม่ได้ดังความรักก็โกรธเห็นไหมเกลียดเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันตบตีและเห็นค่ากันในที่สุดเนี่ยนะครับงั้นยึดคำว่าไม่เกลียดสุดยอดแล้วนะครับไม่รังเกียจยิ่งยอดหนักยึดหลักนี้เถอะครับแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับท่านเอง จงเป็นคนที่ไม่มีหัวใจแต่โหแต่ใจใหญ่แล้วเกินนะเห็นไหมหัวใจกับใจนะครับคนละความหมายนะหัวใจคือกล้ามเนื้อนะครับใจคือความนึกคิดนะฮะคนละความหมายนะเห็นไหมพอเวลาจับแยกมันแยกแยะแยกย่อยแยบยลและแยบคายด้วยนะครับแยบยลไม่พอยังแยบคายอีกต่างหากแยบคายไม่พอสนองตอบสนองโดยฟิลลิ่งด้วยความรู้สึกเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญมากๆหน่อยฮะสมัยนี้เพราะตัวคนไหนทำคนนั้นได้เองนะครับนี่แหละครับว่าได้มาปัจจตังความรู้สึกไม่สามารถแชร์กันได้นะครับความเข้าใจแชร์กันได้ความรู้สึกยกเว้นคนที่เขามีความต่างพนักงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้มันจะแชร์ได้เห็นชัดโดยความรู้สึกนะครับแชร์ด้วย exchange ก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับอืม
ลับมาถึงที่บอกว่านึกถึงตัวเราเราใครนะครับ ถอยหลังไปสิ่งที่ผ่านมาเช่นเมื่อวานนี้คิดพูดทำอะไรมาบ้าง นั่นแหละครับถึงมันไม่หมดแต่ก็ตัวที่มันเป็นไฮไลท์ประจำวันของเมื่อวานนี้เช่นเดินสุดก้อนหินมีไหมเจ็บใครจะโกนด่าข้างรั้วมีไหมได้สวนกลับด้วยภาษาอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้จะให้ดีไปกินอะไรไหมไปดมอะไรไหมไปเห็นอะไรไหมไปฟังอะไรไหมไปสัมผัสแต่ต้องอะไรมาไหมเห็นไหมครับก็คืออายตนะทั้ง5นั่นแหละถ้ามันอยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วรู้สึกอย่างไรบอกมันก็รู้สึกเมื่อได้ยินได้เห็นได้กินได้ดมได้สัมผัสใช่ไหมเมื่อวานนี้นะ5วันที่แล้วล่ะก็ทำนองเดียวกันปีที่แล้วล่ะทำนองเดียวกัน5ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมถอยหลังไปหานุ่นนะเด็กๆ7ปีตอนร้องแอเนี่ย7ปีก่อนร้องแอ3ปีก่อนร้องแอจำได้หรือเปล่าตอนที่ร้องแอมันจริงมีไหมทีเนี้ยลมหายใจเฮือกแรกเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการคิดเชื่อมโยงให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคำว่าหามหาตัวเรานะครับเราคือใครคำตอบจะต้องรู้จักคำว่านิโรธสมาบัติท่านจะรู้เองทั้งหมดนะครับจะเข้าสู่ภาวะนิโรธตามภาษาของพระพุทธศาสนานะครับก็ยึดโยงหน่อยครับยึดโยงภาษาพุทธศาสนาหน่อยครับอ้างถึงอ้างถึงยึดโยงไปว่าอ้างถึงสำหรับผู้ที่ศึกษาผ่านกระบวนการพุทธิมาแต่ที่แน่ๆ3ปีถอยหลังไปหาก่อนแอเนี่ยจำไม่ได้หรอกหรือใครจำได้ไม่รู้เนาะถามว่ามีไหมแม้ว่าจะจำไม่ได้มีไหมเห็นไหมครับแม้ว่าคนเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อถามว่ามีไหมล่ะทีนี้นะก็ทำนองเดียวกันครับผมเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่แล้วก็มดก็หาตัวเราทันทีนอนแอ่งแม่งอยู่ในท้องแม่มีไหมไปนู่นเลยทีนี้เข้าไปในพระราชกันของพระราชมารดาเลยนะครับนี่แหละคือสมาธิเวลามันลุ่มลึกมันจะไปอย่างนั้นมันจะไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหลือเชื่อมากครับก็เรียกว่าถอยหลังหาอดีตนะครับจำหน่อยสุดอดีตก็จะรู้แจ้งหมดทุกเรื่องบอกให้ทราบคือนิโรธสมาบัตินั่นเองครับคนที่จะไปตรงนั้นได้มันต้องได้ตาทิพย์นะครับทีนี้ครับคำว่าตาทิพย์มันก็จะไปสิ่งที่มันจุดอยู่ในสเปิร์มที่พ่อผลิตมานั่นนะครับมันจะไปเห็นตรงนั้นถอยหลังไปเรื่อยต้องตาทิพย์เท่านั้นเองครับจึงจะได้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือฌานญาณอย่างรู้ตัวนี้ฮะเข้าสู่กระบวนการของคำว่านิโรธแล้วนะครับนิโรธขั้นไหนทีเนี้ย นิโรธนิโรธที่จะถอยหลังไปหาคำว่าดับทุกข์ดับทุกข์ไปเรื่อยนะครับก็คือการย้อนอดีตนี่เองครับเห็นไหมชุดอดีตก็คือดับทุกข์ได้ถึงทั้งหมดเปลี่ยนเชื้อจีโร่เป็นศูนย์เลยเป็นอาการที่โกรธชั่วเลยนะครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นลุงออกก็ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นจะมานั่งพูดอยู่ทำไมตอนนี้ให้มันเสียเวลาเหรอหลอกลวงเหรอสร้างเรื่องเหรออย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเหรอลำคาญด้วยซ้ำไปพวกนี้ต้องการอยากให้ท่านรู้ตัวท่านเองทั้งหมดนั่นแหละที่ว่าเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าท่านที่อยู่ตรงนี้ก็ตั้งใจมาที่จะมารู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคิดเองไม่ได้ก็คิดตามฟังตามคิดตามไปเถอะครับครับแล้วจะเกิดผลเองนะฮะ
มันจะมาเสริมเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยนะคือสติปัญญาเรื่องนี้ครับการที่ไม่หลงทางด้วยรู้ตัวตนตัวเองโดยชัดแจ้งมันรู้ถึงวิธีการเกิดด้วยนะครับบ่อยเกิดมาทำไมถึงรูปร่างเป็นเช่นนี้เป็นเพศอะไรอยู่ในขณะนี้มันจะบอกเป็นเพศได้ด้วยนะครับอ๋อเพศมันมาแยกตรงนี้เลยเชื่อมโยงตรงนั้นนะมันจะบอกโดยชัดของมันเองนะครับมีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะรู้ตัวเองโดยแจ้งโดยสมบูรณ์คนใดก็ตามที่ไม่รู้จักตัวเองเนี่ยมันก็จะปรมโลกไปเรื่อยแหละครับชีวิตนี้มันก็ปรมโลกไปเรื่อยแหละมันก็อยู่กับโลกได้ตามภาษาโลกเนี่ยตามภาษาปุถุชนของเพศผู้เพศเมียเพศพ่อเพศแม่เห็นมั้ยก็อยู่ในกรอบนั้นไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าหากว่าไม่ทำให้คนก็เดือดร้อนแต่มันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องเดือดร้อนโดยตรงก็อยู่จนได้แหละครับคนต้องคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่คนคนเดียวกันนี่จำให้หน่อยฮะตรงนี้น่าจำมากนะครับหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยกับกันและกันเห็นมั้ยที่มีคำพวกนี้เข้ามาช่วยบรรเทาจันลงใจเห็นมั้ยส่วนมากคนมันวีนเว้ยปี๊กละโหเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดกล่องข้าวน้อยข้าแม่เกิดขึ้นโมโหหิวไงตอนนี้พยายามอย่าให้มีคำว่าโกรธนั่นเองครับผมหลงโลภโกรธนั่นนะครับคำเดียวนั่นเห็นไหมมันก็จะมาระบบตามบริบทนี้ทั้งหมดมันจะคลีนจะเคลียร์กับมันเองนะสุดท้ายแต่ทั้งหมดในการที่มันจะไหลไปยังภพชาติที่แล้วต้องไปเห็นสเปิร์มตัวเองซะก่อนนะครับต้องเห็นนะครับไม่รู้เป็นภาคบังคับเลยถ้าคนไหนทำสมาธิไม่เห็นสเปิร์มต่อให้โคตรอมพระมาเชื่ออย่าไปช่วยอย่าไปตามมันก็แล้วกันแต่ท่านน้องเนี่ยบอกให้ทราบไว้เพราะมันเป็นที่มาจริงๆของธรรมชาติชีวิตเกิดจากพ่อนะอย่าลืมชีวิตเกิดจากพ่อนะครับจำหน่อยชีวิตเกิดจากสเปิร์มที่พ่อเป็นผู้ผลิตจำหน่อยครับตรงนี้ชีวิตจะเจริญเติบโตอยู่กับแม่ทีนี้ธาตุดินน้ำลมไฟมันอยู่สี่เนาะธาตุไฟพ่อเป็นผู้ให้มาจำด้วยครับธาตุไฟเขาเรียกว่าสายตระกูลเผ่าพันธุ์พันธุกรรมนะครับถ้าแข็งแรงมาก็จะแข็งแรงไปเหมือนกันแข็งแรงมาก็จะแข็งแรงไปเหมือนกันถ้าอ่อนแอมาก็อ่อนแอไปเหมือนกันเนี่ยธาตุไฟวันนั้นเผ่าพันธุ์สำคัญดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูแน่ๆดูทั้งแม่ดูทั้งนางนี่คือสำนวนนะครับแปลว่าจะผลิตพลเมืองก็แปลว่าจะแต่งงานเนาะให้ดูต้นพันธุ์หน่อยถ้าพันธุ์มาดีผิวพันธุ์ผ่องใสเงี้ยเรื่องสวยงามไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ผิวพรรณผ่องใสจำเป็นหลักผิวพรรณผ่องใสขาวขาวเนียนดำดำเนียนอย่างเงี้ยประเภทนั้นนะครับแค่นี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วจ้าถ้าคิดจะขยายพันธุ์นะเพิ่มพันธุ์ขยายพันธุ์ถ้าคนไหนไม่คิดตรงนั้นก็ไม่ได้พูดต่อว่าไงอ่ะละไว้ขันที่เข้าใจแล้วกันง่ายดี นะเห็นไหมครับมันหมดยุคขยายพันธุ์ผมว่านะมันหมดยุคเกิดลูกแล้วโยมเอ้ยแอร์มาถึงนาทีนี่นะแอร์วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีรายจ่ายเลยเดือนได้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทถ้าคนในเมืองนะคนทำงานต้องเสียสละ1คนแล้วคนไหนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มาดูแลแทนเนี่ยคนไหนไม่มีก็เอาจ้างคนดูแลเองก็ต้องหยุดงานลางานอีกไปเยอะเยอะมากการเกิดเป็นทุกข์ไงเราเกิดมาแล้วก็ทุกข์อยู่แล้วคนอื่นเมื่อเกิดเอ้าก็ให้เขาทุกข์ต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่ทำให้ลูกเกิดมานะมารับเอาเองนะรับเวรรับกรรมนั่นเองอะ
ไรทั้งนั้นผมก็เจอมาทั้งสองชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับทำให้เขาเกิดมาสองชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องยอมรับสภาพระดุษฎีนะครับไม่ไปโทษใครหรอกครับอย่างเงี้ยหน้าวันหนึ่งเวลานั้นเราไม่รู้เพราะมันมืดมันบอดหน้าวันนี้รู้แล้วเหมือนกันรู้แล้วก็มาบอกต่อกันก็แค่นั้นเองใครรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็อย่ากล่าวโทษกันก็แค่นั้นนะครับจบข่าวไม่ง่ายนี่คือวิธีการคิดเพื่อสรุปมันก็ง่ายคนที่เขานั่งพูดอยู่นี่เขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกเอาสิครับท่านเห็นไหมเลือกทางไหนก็เลือกเอาเรามาเกิดพ่อนะครับเขาให้ธาตุไฟมาธาตุเดียวนะครับธาตุเดียวธาตุไฟส่วนธาตุลมแม่หายใจแทนธาตุน้ำแม่ดื่มน้ำแทนธาตุดินแม่กินอาหารแทนในขณะอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาจำคำนี้ต้องจำการเกิดอยู่ที่พ่อความจะเริ่มเติบโตให้เติบโตขึ้นมาอยู่ที่แม่เป็นคำต้องจำนะครับเป็นคำต้องจำนะครับเป็นธรรมชาติเอาล่ะเมื่อเวลาเกิดมาแล้วทำไมมันทุกข์แสนสาหัสจังบางคนเกิดมาไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยไม่เคยมีความลำบากอะไรเลยบางคนเกิดมาความลำบากยากจนเหลือเกินแต่แล้วไปกล่าวโทษผู้ที่ให้กำเนิดฉันนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าไปกล่าวโทษเขานะยอมรับไหมครับว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐท่านคือมนุษย์หรือเปล่าหญิงชายต่างวัยต่างขนาดยอมรับไหมว่าเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆในโลกถ้ายอมรับมนุษย์ที่เป็นพ่อแม่เราก็เกิดก่อนเราเขาประเสริฐมากกว่าเรานะครับเขาจึงเป็นมนุษย์ก่อนเราเห็นไหมครับวิธีคิดง่ายๆและสรุปได้ทันทีด้วยแปลว่าพ่อแม่นำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์แต่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็รู้แล้วตรงนั้นแต่ความประเสริฐเขาซ่อนอยู่ในทีเห็นไหมครับนำความประเสริฐมาให้ได้ประเสริฐก็ต้องถอยหลังไปหาสมาธิจิตที่กำลังพูดถึงตัวเนี้ยประเสริฐอะไรกันนักกันหามันประเสริฐแน่ๆด้วยค้นหาให้เจอคนที่ค้นหาไม่เจอต่างหากที่บอกโอ้ยตรอมใจใดๆก็ตรอมไปหมดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นยอมรับสภาพของการเกิดและการที่ผู้ทำให้เราเกิดสัตว์ประเสริฐเรื่องการทำสมาธิมันใช้บุญมากมายมหาศาลนะบุญเราไม่พอต้องใช้บุญของพ่อแม่ด้วยนะครับปู่ย่าตายายสะสมกันมาบุญเหนือบุญจริงๆนะครับเรื่องนี
ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือหลักการของอะไรเมเดนหรือไงนั่นแหละหลักการของใช่ป่ะเมเดนหรือเปล่าคงจะใช่มั้งเคยสอบคะแนนครูบาอาจารย์มาอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ทิ้งไม่หมดแล้วไม่สนนะสนตัวเราอย่างเดียวกายใจจิตอย่างเดียวตัวแล้วดินรัดดีกว่าเอาสิ่งที่รัดที่มีอยู่ในตัวตนที่ว่าเนี่ยมาใช้งานเป็นปัจจุบันเสมอเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆถอยลงไปสมาธิมันจะเข้าไปเองนะสุดท้ายมันเข้าไปเองจะเรียนว่าจิตคือความสว่างนะเมื่อแตกความสว่างปุ๊บมองตามความสว่างอย่างเดียวควบคุมหายใจให้มันเชื่อมโยงไปเท่าไหร่ท่านจะหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันผมเลยยั่วยุให้หลับด้วยซ้ำไปนะบอกให้ทราบว่าสมาธิผมนำพาเนี่ยต้องการให้ท่านหลับมากกว่านะพอเวลาหลับจะเติมเต็มเรื่องของพลังงานนะครับจะบอกให้ทราบไปนะเพราะวันหนึ่งมันหนึ่งเราใช้พลังงานเยอะก
ฎหมายก็ออกกฎหมายนี่ไงอันนี้อย่างต้องรอคนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี3ปี37นะครับเรื่องนี้ต้องรอคนกลุ่มนี้ประมาณไม่เกิน15ปีครับเขาจะมีบทบาทมากเลยนะครับคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะมาสะสางพวกนี้นะครับสะสางของเก่าผมขีดเส้นอายุให้เรียบร้อยแล้วนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ใครมีลูกมีหลานนะครับฝากกันไว้ด้วยอย่าไปด่าเขาอย่าไปตบอย่าไปตีเขานะครับพูดจาดีๆพูดจาดีๆฝากกันไว้ด้วยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อัจฉริยะนะบอกให้ทราบไว้นะครับ อัจฉริยะตัวจริงด้วยนะจะบอกให้ทราบไว้นะรุ่นนี้จะมาปรับสังคมจะมาปรับสามเช่าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาเติบขึ้นมาเติบใหญ่ขึ้นมาจะเป็นต้นแถวเลยแหละครับนี่ครับคล้ายๆกับเป็นการวิวัฒนาการของมนุษย์เข้าสู่ยุคสิวิไลก็แล้วกันเข้าสู่ยุคสิวิไลสิวิไลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดจาทุกครั้งผมจะฝากเอาไว้คนเกิดวันนี้แอบวันนี้นะครับคนกลุ่มนั้นจะมาได้ยินเสียงผมจะมารู้จักลุงหอกต่อไปในข้างหน้าแล้วก็จะมาถามเล่าคำตอบจากผมนี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้แล้วเป็นช่วงเวลาที่ผมจะเปิดเผยหมดทุกเรื่องด้วย เมื่ออายุผมครบร้อยปีไงนั่นแหละครับเป็นช่วงเวลานั้นบอกให้ทราบไว้ก่อนเลยนะถ้าวันนี้อีก20ปีผมเท่าไหร่ตอนนี้มัน74 84 94ใช่มั้ยจะเหยียบร้อยแล้วนั่นน่ะนะครับนั่นนะครับเตรียมตัวตอบคำถามมนุษย์กลุ่มนี้นะครับทุกมิติถามมาจะตอบเป็นทุกเรื่องเรื่องเล็กใหญ่ไม่เก่าเรื่องฟ้าเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆนะเรื่องนรกสวรรค์ที่เขาสอนกันมากันนับไม่รู้กี่พันปีต่อไปไม่ใช้เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ใช้มันถึงยุคความเข้าใจถ้าใครก็ตามที่บอกก็มีโรคกรรมบกเวรมาที่นี่ลุงหมอกลับแต่ผู้เดียวใช้ท้ายรายการค่อยว่ากันก็นอกจากสมาธิค่อยว่ากันตรงนี้นะครับสบายสบายไม่ต้องมีตกอกกับเพื่อนทั้งเพศแม่และเพศพ่อที่นั่งนอนอยู่ที่นี่ได้หมด นี่เป็นต้นนะครับก็อยากให้ตระหนักเอาตัวเราตัวเป็นหลักนะครับอย่างนี้จากตัวเรานะครับกายใจจิตของเราล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเอกคตาเนี่ยครับกายใจจิตถ้าทั้งสี่นี่แหละ มันจะจำแนกมันเองครับสุดท้ายแล้วนะครับค่อยๆทำเข้าใจไปเรื่อยๆเป็นผู้ตามที่ดีผู้นำเขาประกาศตัวตนนั่นแหละ นะครับเลิกพูดคำว่าผู้นำทางจิตวิญญาณพอแล้วล่ะครับได้ยินมาเยอะแล้วผู้นำจิตก็คือจิตวิญญาณที่ว่านั้นผมจะตีแตกตัดตกไปทั้งหมดว่าคือพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดนะครับนะมาถึงวันนี้เรากำลังพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับสองคำนี่นะครับผมจะรักษาเนื้อผ้านี้ไปจนกระทั่งไหนๆนะมันเป็นยุคเข้าถึงพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแต่สามารถใช้ประสาททั้ง5เราสัมผัสได้รู้ได้โดยความรู้สึกนี่นะคือตัวนี้นะครับพยายามเน้นย้ำความรู้สึกให้ได้นะครับความรู้สึกที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับที่ว่าไม่ใช่ความรู้สึกตามบทบาทใดๆที่เคยเรียนรู้วิชาการต่างๆนานานั้นไม่ใช่ของจริงนะครับ
แต่ก็ใช้ในการประกอบอาชีพนะตรงนั้นของจริงแท้อีกสเต็ปหนึ่งกำลังพากันอยู่เวลาเนี้ยครับให้รู้ของจริงในตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับกลับมาถึงหลักทางคำสอนของศาสนาสอนเรื่องของมนุษย์นะครับมนุษย์คือเกิดโดยธรรมชาติก็คือสอนทำเรื่องธรรมชาติพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องนี้เน้นย้ำเรื่องของทุกข์กับสุขสุขกายสุขใจทุกข์กายทุกข์ใจจิตจะไม่ต้องพูดถึงกายก็คือสุขมีความเจ็บไข้ป่วยเบียดเบียนพยาปรภาไม่มีโรคสุขอันประเสริฐนะครับไม่ใช่เป็นลาภนะไม่ใช่เป็นลาภยศสรรเสริญนะครับไม่มีโรคภัยใดๆเบียนเป็นสุขอันประเสริฐนะครับจำเป็นภาษาใหม่จะต้องจำกันเก่าก็แจ้งให้ทราบว่าเมื่อกี้นี้มันเฉยคือลาภยศสรรเสริญแหละนี่คือของเก่า มีลาภเสื่อมมียศเสื่อมยศคือของเก่า นะของใหม่ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนี่คือของใหม่เมื่อไรขีดใจไว้อย่าให้ใครมาต้องตัวที่พอของอยู่ของใช้ของนะคือไม่มีให้มีไม่หาไม่พอตัวนั้นเป็นปัจจัยทุกคนแต่มันจะไม่เบียดกันถ้ามันไม่เบียดกันทำไมล่ะมีที่นอนมาจะเป็นประจำที่นอนใครมาล่ะมีของประจำมันประจำประจำกินใครใหม่วะนี่มันไม่รู้ไปมีของใช้เป็นประจำเป็นอย่างหนึ่งเขาใช้ไปเนี่ยเห็นไหมเจ้าไม่รูปแบบนี้อะไรทั้งนี้แหละครับต้องพูดกันลูกหลานทุกคนครับให้มีเขาออกแรงเองก็ส่งเสริมในเราสามารถส่งกันได้มันเขาก่อตลอดชีวิตทิ้งนมลูกหลานมันเป็นยศสภาพมันก็ตัดตัดลูกพ่อตัดแม่ลูกตัดหลานมนุษย์ลงทำนั้นได้ยากนะเป็นคนในมนุษย์ตายให้เขาเจ็บก็ประคองได้ตลอดนั้นประมาณครับถ้าหาเราไม่เพราะว่าได้แต่ท่านก็เป็นทุกข์ต่ออีกทีนึงหายทุกข์ใจทุกข์อะไรกันนะคนน้อยครับทั้งหมดตัวเราครับคำสอนศาสนานั้นมีเรื่องปัญญาครับปัญญาบวกครับบางคนจะบอกเป็นปัญญาหกครับแต่ลุงมองว่าปัญญาเป็นปัญญาบวกนะครับแปลว่าปลานะครับที่ว่าต้องโยนนะครับว่าปัญญาเป็นปัญญาชาวไทยนะต้องตรงนั้นเลยอยากต้องเป็นถ้าเป็นของเป็นผู้ตานหรือสมมาให้ไว้กับมันต่อมาเป็นศาสนาและชอบด้วยคนละชอบครับพุทธปัญญาคือประของพระเจ้าให้แก่ชาวโลก
ในศาสนาบันทึกของอภิญญาอภิญญาที่หนึ่งก็คือบุพเพวสัจจญาณคือรู้ตัวเกิดมาอดีตชาติหมดจดนี้จะได้ตาถึงครับคนที่จะได้ต้องหยุดแล้วเสาขีดเดชต้องหยุดนี่เขาเรียกประหารปัญญาวิมุตติจะต้องมีทิพย์เพิ่มสว่างตาติความตาแห่งความมืดหรือตาทิพย์จำหนึ่งนี่น่าจะจ้านะครับบางทีพูดมาที่สโนสติหาเธอจะไปคนที่แบบสรุปว่าคนตาตาแล้วสามก็มีโยมศิวะมาอีกแล้วมันไปเลยไม่รู้สิเห็นนะมันคนแขนเดียร์นะมาวงหัวขี้วงนั่นเองนะครับก็บอกดาทิชเออฮะไหนก็ว่ากันตามเขาว่ากันแล้วกันแต่เราว่าตานะครับเห็นความสว่างในความมืดเล่าไปมันจะไปถอยหลังห้าลีดตัวเองนะครับตัวสเปอร์ว่าในการพบชาติเสร็จภาษาสอนนั้นเรียกว่าบุพภาษาสติญาณญาณอย่างรู้จากที่มาของการเกิดเราเองนั่นแหละนั่นคนในด้านนี้คนเราต้องตาเป็นเท่านั้นนี่แหละตาทิพย์สองติดชาติเรียกว่าญาคนจะได้ต้องหยุดแล้วอสิเลตไม่หมดแล้วหันยังมีกี่อยู่นะบอกตาครับว่ากี่เลขกี่เลขเคยเห็นกี่เลขผมพูดแต่อวิชชาตัวดำมืดบอกครับผมเรียกพวกนั้นมากใดๆก็ไม่เลยพูดมากี่ปีที่ไหนแล้วทุกวันกิเลสที่บ้านเมืองคนที่พูดยิ่งมากกิเลสนี่ก็ต้องการการทำเป็นตัวที่การทำเป็นตัวชีวัตรนะตรงนี้ดูวิชีวิตการกระทำเป็นเครื่องไม่ได้พูดกิเลสการเป็นยังไงครองตัวแบบไหนแบบไหนมันได้รู้ยากครับเอาเปรียบใครไหมให้ใครมีเนี่ยคนคนประมาณนั่นนะทั้งหมดสามนะให้ดูว่าอภิญญาสมาธินั่นแหละอภิญญาที่มืดแหละต่อมาสี่ทิพย์คนเป็นทิพย์ในปัญญาปัญญามีหูเป็นทิพย์ตัวที่ห้ารู้ความนึกความของโลกทั้งหมดไม่ว่าพูดอะไรจะมาพูดปุ๊บปั๊บรู้แตกฉานเรื่องของมนุษย์พันนี้มันต้องมีปฏิสัมพิทาสี่แตกสี่อย่างหนึ่งอัตถะคือความหมายของภาษาสองแตกฉานเป็นชนะก็คือรหัสก็กลายเป็นสระอันนี้นะเรียกภาษาแต่ชักภาษาทั้งระและมาแต่ฉันเป็นนามเรื่องลูกตามบุตรลูกคือสิ่งทั้งหมดนามก็คือนี่มีแต่ไม่เห็นนั่นแหละพลังงานแต่ฉันตรงนี้คือพลังงานที่พูดมีแต่ไม่เห็นกันแหละ
แต่รู้สึกในโว้ยครับก็ในฉันของการตอบฐานต่อไปฐานต่อที่ไม่ต้องมือไม่ต้องอ่านไม่ต้องวันเวลาไม่ต้องมีอาจารย์บีเรียกว่าปฏิสัมภิทาสีคนที่ได้หูคนที่ตาทิพย์นั่นก็หยุดแล้วซึ่งอกิเลสก็ลึกชัดกำลังหมดถ้ากำลังระลึกมันรู้ไม่ใช่ระลึกรู้นะรู้ชัดกันบางแต่ต้นเกิดวิตัวเองนะปัญญาฉันพิจารณาปฏิสัมภิทาสุดอย่าไปท้าใครอะแต่เขาท้ามาก็ทำเป็นแกล้งเซ่อไม่รับคำท้าดีที่สุดถ้ารับคำท้ามันก็จะมีเรื่องการประมาณนั่นเองเขาคือเขาเราคือเราตีแตกตกเขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นเช่นนี้เนี่ยวิธีการที่จะแยกจากสิ่งนั้นก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่อยากจะให้เอาสิ่งนี้ไปทำการชนะค้าขายใครนะครับมันไม่เหมาะสมในสิ่งที่คนที่มีสิ่งนี้มันเป็นการเอาชนะค้าคานกันไม่ดีแกล้งเชื่อซะเป็นผู้แพ้ซะก็จบแกล้งเป็นผู้แพ้ซะแล้วก็เราจะไม่แพ้อะไรเพราะเราแกล้งเป็นผู้แพ้แล้วก็ไม่เอาชนะอะไรผู้ชนะทุกอย่างคือผู้ไม่แพ้สักอย่างนั่นแหละครับผู้ชนะทุกอย่างก็คือผู้ไม่แพ้สักอย่างเดียวนั่นไม่แพ้สักอย่างไปเอาชนะใครทำไมเงี้ยคิดเป็นคิดมาไหมคิดไปคิดกลับได้ไหมครับใครบอกว่าโง่ก็ช่างเขาเขาคือเขาเราคือเราแต่แล้วคงตนอยู่ได้กันแล้วกันมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บกันแล้วใครทำไมก็ย้อนตรงนั้นเนี่ยวิธีการย้อนย้อก็ย้อนกันตรงนั้นแหละครับถ้าจะย้อนในใจนะครับถ้าพูดแล้วก็เป็นการแข่งขันเกย์ทับบ้าแหลกกันมันก็ยิ่งหนักข้อไปทีนี่มันก็ยิ่งทำให้ยั่วกิเลสตัณหาราคะฝ่ายตรงข้ามอารมณ์นองนี้นะครับสมาธิครับเลยคิดผู้พักอย่าได้ทีเดียวโอ้ยใหญ่แล้วอย่าได้เป็นอันเดียวเป็นทำบุญนะก็ให้ประโยชน์เดียวประโยชน์สัตว์ก็ให้ประโยชน์สัตว์อย่างเงี้ยกินพืชก็ให้ประโยชน์พืชกับสัตว์ให้ประโยชน์เดียวกันต่างคนต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือพลังงานที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับเราก็อาศัยพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในใบไม้ก็ผักนั่นแหละก
็กินสัตว์เล็กน้อยก็พลังงานจากสัตว์ตัวนั้นทีแน่ก็พูดถึงพลังงานก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ถ้าจะไม่กินสัตว์เลยมันก็ยิ่งดีกินแต่พืชพันธัญญาหารพวกพืชพวกมันก็ไปทั้งเป็นผลไม้ด้วยเป็นทั้งเมล็ดด้วยเมล็ดงาเมล็ดอะไรเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเมล็ดถั่วลิสงเนี่ยนี่เป็นต้นเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยก็เรียกอะไรธัญพืชธัญพืชคือกลุ่มเมล็ดนู่นนี่นั่นนั่นแหละธัญพืชเห็นมันเข้าไปกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าวิตามินอย่าไปกินวิตามินที่เขาสั่งเคราะห์มาวิตามิน B C Z วิตามินรวมพอผักทุกอย่างมะเขือพริกถั่วฝักยาวถั่วเขียวนั่นแหละรวมมิตรของวิตามินอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ดูสมังของแท้ด้วยของเจ๋งด้วยอย่าไปบ้ากับมันนะวิตามินอะไร B12 นะพอแล้วเนาะก็หลอกให้เราก็ขายแต่วิตามินผมเองไม่เห็นสนใจพวกนั้นมีอะไรหน้าตักก็กินไม่หมดแล้ว มเมล็ดพืชพันธุ์อาหารวันนี้ก็ใครเอามะม่วงมาผ่านมาทั้งกล่องสองกล่องกินหมดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนี่เป็นต้นนะครับกินพวกนี้แหละน้ำผึ้งน้ำอ้อยเงี้ยอย่าไปกินมันมากน้ำตาลกินน้ำอ้อยสดๆดีกว่าถ้ามีกินเนี่ยนะครับน้ำตาลเขียวน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายเนี่ยพวกนี้ผ่านเคมีหมดนะครับบอกอาจารย์แม้กระทั่งน้ำมันขวดเนี่ยผ่านเคมีหมดนะครับอย่าไปกินมันหลีได้หลีไปสู้น้ำมันปลาซิวไม่ได้หรอกสู้น้ำมันมะพร้าวไม่ได้หรอกสู้น้ำมันไก่ไม่ได้หรอกสู้น้ำมันปลาไม่ได้หรอกปลาเป็นๆนะสู้น้ำมันควายไม่ได้หรอกสู้น้ำมันวัวไม่ได้และสู้น้ำมันไม่ได้หรอกกินน้ำมันพวกนี้ย่อยง่ายด้วยอย่าไปพูดเป็นเรื่องของสารอิฐมูลอิสระที่ฆ่ากันพอก็หลอกกันทั้งนั้นแหละแล้วจะบอกว่าสารอนุมูลอิสระกันนู่นนี่นั่นสารพัดโอ้ยพอผลน่ะตายก่อนลุงงอกแงด้วย ตายแงแงคนนี้มันเกิดมาอายุ40ปีหน้าวันนี้ตายก่อนลุงงอกแงกูปูดกันหน้าผากไว้ได้ด้วยเห็นไหมโอ้แง่ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแง่ลักษณะอย่างนั้นเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะมาหล่อเลี้ยงมันจะเลี้ยงเซลล์เราเองให้มีพละกำลังให้เซลล์ผิวหนังผิวเนื้อเราอยู่ยั่งยืนนานมีอายุยืนยาวยืนนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่ว่ามาทั้งหมดคือจิตรักษากายนี่แหละแล้วกำลังอยู่ในวาระสมาธิจิต5อย่าลืมมีไหมครับสติสมาธิจิตจำหน่อยนะครับ3คำนี้เห็นไหมคนที่บรรลุธาตุไฟหรือเอโตบิมุตนั่นแหละครับกลุ่มนี้จะมีความสามารถพิเศษนะครับลุยฟืนลุยไฟพวกนี้แต่ลุงก็ไม่เคยไปลุยไฟนะด้วยนะอันนั้นเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์บุญญฤทธิ์ก็ไม่ทำหรอกพวกนี้เขารู้แน่ๆแต่ก็ไม่ทำหรอกเขาทำสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่กว่านู่นนี่เป็นต้นเป็นบุญญฤทธิ์บุญจริงๆบุญแท้ๆบุญเนื้อบุญว่าไปโน่นนึงนะอะไรทำนองนั้นนะอย่าลืมสูดหายใจ
หลับหลับไปคนไหนไม่หลับก็ฟังไปเรื่อยๆสมาธิจิตปัญญาถ้าผมทำหมอเมย์ผมจะพูดนี้ได้ไงนะครับผมก็เผื่อท่านทั้งนั้นที่พูดเนี่ยถ้าผมไม่พูดแล้วท่านจะได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ตามเองก็ไม่เจอทีนี้นั่นจึงมีผู้นำผู้พาคือตรงนี้แหละครับพี่เอ้ยนะครับก็เพราะอย่างนี้เราจึงมีผู้นำผู้พาผู้นำถึงฝั่งไหนเนี่ยข้ามฟากได้ได้ยังข้ามฟากจากโลกีสู่โลกุตได้ยังไงถ้าได้ก็ลากสิเนี่ยลากเหมือนกับอุปมาว่าเหมือนกับไปยืนอยู่ฝั่งโน้นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฝั่งโน้นคือโลกุตและกันฝั่งนี้คือฝั่งโลกีคนที่ได้ไปฝั่งโน้นก็เหมือนกับขว้างเชือกมาเอามาลากดึงข้ามฟากแม่นไปเรียกว่าดึงนำพาชี้แนะนำพานำพาก็เหมือนกับลากเลยนะครับชี้แนะก็บอกไปถึงริมฝั่งแล้วว่ายข้ามน้ำไปเองนะนั่นคือทางพุทธเจ้านะบอกที่ให้ส่งถึงฝั่งน้ำข้ามเองนะอุปมาเป็นเช่นนั้นนี่คือยุคของพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันชี้แนะให้หมดแล้วฝ่ายโลกีนี้โลกุตข้ามไปเองนะโอเคไหมครับแต่ยุคของพระศรีอันนี้ยังไม่ตายไม่ใช่พระองค์ยืนอยู่ฝั่งนู้นกับล่าอย่างเดียวสินี่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปตกน้ำปล่อยมันไปมั่งขึ้นฝั่งนั้นได้ก็ไปอย่างเงี้ยอุปมาอุปไมยให้ฟังนะที่ว่ามันถึงยุคของมันนะครับยุคของคำว่าศรีวิไลช่วงนี้กำลังขับเคี่ยวกันอยู่นะในบทบาทธรรมชาติที่เป็นรอบตัวเราก็ดินฟ้าอากาศนั่นแหละบทบาทธรรมชาติตัวเราคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละโอเคไหมครับเราจะขอให้เข้าใจในสองกรอบนี้ให้ได้นั่นแหละก็อย่าไปหวังอะไรมากไปกว่านั้นถ้าหวังเลยไปกว่านั้นมันก็จะกลายเป็นข้ามช็อตมันจะไปมันเองฮะจิตมันจะเป็นเหมือนจิตคือความสว่างจะเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกนะครับถ้าสองข้างทางไปเรื่อยเดินไปเรื่อยมันก็เห็นสองข้างตาเราเนี่ยพอเวลาเรามันได้มีภาวะของความสว่างคือเริ่มตาที่มันจะเห็นสองข้างเหมือนกับเห็นหมูเห็นม้าเห็นไก่เห็นช้างม้าวัวควายเห็นของสิ่งปกเลยเถอะที่เขาเรียกว่าเห็นเปรตเห็นสุรกายเห็นอะไรต่างสารพัดนั่นแหละเขาว่าเห็นแง่ๆพวกนี้ไม่มีทางเห็นด้วยจิตของเราเนี่ยครับนะฮะเห็นเทวดานางฟ้าเทพพรหมก็เห็นแง่ๆหมดไม่มีเหลือจะบอกว่าศิวะอุมาใดๆหมดทั้งนั้นนะครับเห็นไหมเพราะคนที่มีตาทิพย์มันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับสะสมในมาอยู่ตัวทั้งสิ้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าในรู้ตัวพระองค์เห็นตัวจนพระองค์เองนั่นนะครับตรงนั้นแหละครับ ที่ว่าอะไร enlightenment เขาบอกกันไปรู้ทั้งหมดจะมาบอกชาวโลกพวกเราจะค่อยบอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเขาผมบอกพระองค์เป็นรู้ทั้งหมดจะมาบอกพวกเราผมใช้คำพูดคำนี้มากกว่าผ่านมา 2,000 กว่าปี ถ้าผมพูดนะพระองค์เป็นลูกรู้ทั้งหมดจักรวาลแสนกว่าจักรวาลรู้เรื่องทั้งหมดมาบอกเราเจ้าค่อย2,000 กว่าปีถ่ายทอดถ่ายเทมาถึงวันนี้เวลานี้นาทีนี้วันที่2กันยายน2561ตีตราไปเลยวันนี้นั้นเด็กเกิดมาแอ้วเนี่ยมาฟังโอ้ยลุงออกพูดมาตั้งแต่วันที่2กันยา2561ไปแล้วเรื่องพูดอย่างนี้เลิกทีเถอะครับนรกสวรรค์นี่พอรำคาญแล้วเอาเข้าใจเดี๋ยวนี้ดีกว่ารู้เดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้นะเด็กรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับท่านงั้นมันจะสูญสลายเรื่องของไอ้บัญญัติในเรื่องศาสนาเนี่ยบอกเลยศูนย์ไม่มีเหลือพวกเราเจ้าข้อก็ไปแล้วสิเนี่ยนั้นนะเผาแล้วใช่ไหมเหลือแต่รุ่นต่อไปเนี่ยฮะก็เรียกว่ามันจะสืบสายกันอยู่ตรงนี้นะ
รุ่นเลยก็รักษาเนื้อนาบุญเอาไว้มีศาสนาอยู่มีพระสงฆ์เน้นอยู่อ่านดำเนินต่อไปอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรยามเช้าตามปกติไปพุทธศาสนิกชนก็ทำไปอย่างนี้จาคะคือให้ของอยู่ให้ของกินให้ของใช้ตามอัตภาพที่เป็นจริงพระสงฆ์ก็ต้องครองสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วคิดอยู่ในกรอบนั้นก็สบายอย่างนี้เป็นต้นคิดอยู่ในวาระนั้นใช่ไหมฮะอะไรทำนองนั้นแหละครับสุดท้ายนะฮะมันจะมาเห็นตัวตนของตัวท่านเองนั่นแหละนั่งแล้วเข้าเห็นใบหน้าท่านเองเนี่ยสมาธิเห็นแงะไม่มีเหลือนั่นแหละครับเห็นใบหน้าพ่อเห็นใบหน้าแม่จะโผล่มาเองครับเห็นดาท่านเองดีไม่ดีเห็นโผล่พระพุทธรูปพุทธบ่าวพุทธบ่าวเลยพระพุทธรูปก็คือนั่นสิว่าเป็นรหัสนะครับเป็นรหัสหรือเป็นสัญลักษณ์ก็ว่าได้ครับพระพุทธรูปเป็นรหัสนะครับจำหน่อยก็ดีเหมือนกันตรงนี้จะเห็นรอยระล่องอะไรเลยครับรหัสเป็นรหัสนะครับทีนี้เห็นนะคว้าติดไหมล่ะทีนี้คว้าติดอีกเรื่องนะจะบอกไม่ทราบนะครับคว้าติดนั่นนะเขาเรียกว่านามก่อตัวเป็นรูปให้เราเห็นมันจะไปเจอพวกอย่างนั้นนะ พวกเทพพวกพรหมเนี่ยก็ลอยมาให้เราเห็นทั้งนั้นแหละจริงๆมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะถ้าพวกเรามีเนื้อนาบุญของพุทธะอยู่ในกายก็เห็นพุทธะที่ว่านั่นนะครับพุทธะคือพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ให้เห็น จริงๆมันเกินรูปเป็นรูปตรงนั้นของแท้เกินรูปเห็นครั้งสองครั้งก็โอเคเมื่อประทับใจนะคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนน่าจะเห็นคนนี้จะประทับใจอ๋อสิ่งนี้มีจริงนะโว้ยก็รู้อยู่คนเดียวไปเล่าใครฟังก็ไม่ได้เขาไม่เชื่ออย่าไปเล่าแล้วก็รับไม่ได้ ถ้าเราก็เล่าที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ตั้มภาสมาธิมันจะไปมันเองมันจะรู้มันเองนะเพราะมันมีอยู่ในโลกใบนี้แหละที่ว่าเนี่ย ที่บอกมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นได้ก็มาเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเห็นโอ้เรื่องเห็นเนี่ยเห็นตัวเราเองเห็นกันเยอะแยะมากมายกายกองสมาธิมันวิจิตรพิสดารมากทำค่อยๆทำไปอย่าไปหวังมันหวังอยากจะเป็นก็จะไม่เป็นอยากจะได้ก็จะไม่ได้ตอนนี้มีความอยากปุ๊บตัณหาขึ้นมาเลิกคุยกันเลย ต้องได้กันเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วมันเจอมันเองฮะบุญเมื่อบุญของเจ้าอะไรก็ห้ามจะไม่ได้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมแล้วมันมีอยู่แล้วนะครับจะไปเจอมันเองจะรู้สึกอย่างไรไม่รู้สึกอย่างไรเนี่ยโอ้ยจะสนุกเห็นนั่นจะสบายเนี่ยสบายตัวแต่สิ่งที่อยากจะให้ไม่ล้นละวาสอคือการประกอบสมาชีพชอบตรงเนี้ยทำกันคนไหนที่มีสต็อกไว้ประจำเดือนก็เก็บกินให้มันเพียงพอให้มันได้ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเกินพอก็แบ่งปันให้ใครก็ว่าไปก็แล้วแต่จะแบ่งปันกันทำบุญให้ถูกที่ทำให้ถูกคนเงี้ยใครแหละคือคุณมีบุญที่แท้จริงต้องรู้ได้โดยปัญญาเองนะสิ่งนี้ ทำบุญทำทาน เพื่อกูลโดยหลักเพื่อกูลกันทางตรงทางอ้อมแบ่งปันเพื่อกูลกันทำมีทำเกิดทำนองเนี้ยครับ ก็ไปในรูปพวกนี้แหละเอานะพอแล้วนะต่อไป
แล้วก็เป็นวาระก่อนออกจากสมาธิที่เขาสั่งสอนกันเขาก็สั่งสอนกันมาแล้วกี่รุ่นคนแล้วล่ะครับแผ่เมตตาว่างแผ่เมตตาจะไปแผ่ให้มันลุงหอจะไปแผ่ให้มันนู่นหลับไปเลยตื่นเช้าก็จะแผ่ก็แผ่ไปจะเทน้ำขี่คนขี่ฉันไปกับตามเข้าน้ำก็เยี่ยวเยอะก็ใช่แค่นั้นแหละครับนะไปนอนไปแล้วรู้หอบเอออย่าถึงขั้นนั้นเลยอาบน้ำท่าก็แผ่ไปเถอะตามน้ำที่อาบนั่นแหละนะจะเทอะไรต่างที่ไหนๆก็อ้าลดต้นมงต้นไม้ก็อธิษฐานไปแผ่เมตตาของผมนะฮะสมาธิหลับมันไปเลยนะครับทิ้งทวนหลับมันไปเลยหลับเมื่อไหร่ก็ปันไปเกิดเองเกิดเพราะกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดเพราะกับโลกใบนี้เห็นไหมนี่ลุงหมอกส่วนทางแต่ละท่านก็บอกเออก็ต้องมีพระคุณนะผู้ให้ทำให้เราเกิดเนี่ยคือผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งใครจะไม่ใช่บิดอนมารดาใช่ไหมแถมปู่ย่าตายายสักหน่อยนึงเพราะเป็นพงศาคณาญาตินั่นแหละคือผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งจำครับต่อมาก็มีผู้มีพระคุณหมายเลขสองคือผู้ที่คนข้างบ้านก็ใช่คนเลี้ยงดูเรานั่นนะครับสั่งสอนให้รู้จักภาษาที่ใช้สื่อสารนั่นแหละนั่นแหละผู้มีพระคุณหมายเลขสองอย่าไปเอาอย่างอื่นมาใส่หัวไม่เอาถูกหลอกฝังมาตั้งแต่ไหนไม่รู้ไม่เอาผู้แม่ให้กำเนิดนี่แหละแท้ๆแล้วครับจำแม่นๆเอาไว้อย่าหลงทิศอย่าหลงทางพ่อแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกนะนั่นก็มีในคำสอนในพุทธศาสนาหรือไม่คิดว่ามีนะตรงนี้เสมือนหนึ่งทำไมถึงมาว่าเสมือนหนึ่งเพราะเขาดูแลมาในลักษณะตั้งแต่เหมือนกับไข่อยู่ในหินน่ะทนุถนอมขนาดไหนมันก็ได้แค่วันบายวันใช่ไหมพ่อแม่ดูแลลูกแต่พระฐานเขากว้างขวางนี่เยอะสัตว์ทุกตัวหรือประมาณนั้นนะในโลกนี้อ่ะได้ทำนองไหนก็ไปรูปนั้นมันกว้างกว่าเยอะนั่นคือพระฐานตัวจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นส่วนพระอรหันต์ตัวที่บอกว่าเสมือนว่าพระอรหันต์คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานี่แหละครับทำบุญก็ทำตรงนี้แหละทำบุญนี่เห็นมันจับต้องได้จริงๆในตรงนี้แหละท่านหิวก็ให้ท่านกินท่านง่วงให้หาที่นอนให้ท่านหลับท่านแล้วก็ฉันอาบน้ำตัวให้นี่ก็มีอยู่แค่นี้หลักการง่ายๆโอ้ยมันแสนง่ายเหลือเกินชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยโยมเอ้ยมาชัดเจนมากกว่าจับต้องได้ด้วยนั่นแหละผู้มีคุณหมายเลขหนึ่งเนาะหมายเลขสองคือผู้ที่สอนสั่งวิชาความรู้ใดๆให้กับเราได้ประกอบสมาชีพชอบมีการสื่อสารเรียกว่าครูคุณครูแม่พิมพ์ของชาติพ่อพิมพ์ของชาติคุณครูยุคสมัยนี้30ล้านไงเป็นไงไหนมาก็เป็นเพียงเรามาขึ้นมาช่างนั่งพิจารณาเองครับอย่าไปโทษเขาแต่เราแยกได้อะไรครูจริงๆคืออะไรใครเคยสอนหนังสือมาบ้างเนี่ยให้ความรู้เด็กๆเป็นยังไงให้โดยใจให้ด้วยประชดประชันหรือเปล่าหรือให้ไหวเสียไม่ได้ให้เพราะมีค่าจ้างรางวัลนี่มามันก็ไปรูปนั้นไปอีกวิญญาณครูมีบ้างไหมโอ้ยไปเยอะเอาหน้ากำลังรู้จักสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่ไหมครับผู้มีคุณหมายเลข3จะเป็นใครน้อกลุ่มที่3หมายเลข3ก็แล้วกันถ้าเป็นผมนะผมจะสรุปว่าคนที่เขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันปกป้องแผ่นดินนี้ให้เรามาเกิดอยู่ที่นี่
ผ่นดินสยามแห่งนี้รูปขวานเนี่ยครับอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะครับจริงๆอุดมสมบูรณ์หมดนะทั้งเขมรก็ใช่ลาวก็ใช่นะครับพม่าก็ใช่นะครับผมเนี่ยผมที่สมบูรณ์ที่สุดผมเชื่อมั่นนะว่าสมบูรณ์มากที่สุดหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในขอนของเราก็รู้แค่นี้เนาะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีอ่าวมีปิโตรเลียมมีแต่หาบ้านเมืองเราโอ้โหมันทำไมถึงจำแนกแจกแจงแบ่งสรรปันผลกันไม่ได้ก็มาจากคนรุ่นก่อนแหละมันหอมมันกรอบมันโกยเหลือเกินเห็นไหมไม่รู้ตระกูลไหนบ้างทีเนี้ยเห็นไหมถอยหลังไปหายก็โอ้ยาวเหยียดดีพอพี่รู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้มากกว่านี้ก็เป็นทุกข์อีกนะใช่ไหมสรุปแล้วกันบุคคลที่มีพระคุณหมายเลข3คือกรมพระมหากษัตริย์จำด้วยครับเช่นพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชนี่อ่ะเอาสิพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนี่โอเคไหมได้ๆเลยนั่นแหละครับรวมทั้งผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันปกป้องคุ้มครองป้องกันไม่ให้ใครมารุกรานแผ่นดินนี้ก็คือนักรบนั่นแหละพี่เห็นไหมครับชาวบ้านมาละจันยังไงนะมันก็มาถึงตรงนั้นพอเป็นตัวอย่างได้อยู่แล้วก็มาร้องเพลงต้นตระกูลไทยใจเสียมหันรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู้จนสุดเสียงว่าไปนู่นใส่แอคชั่นกันไปนู่น นั่นแหละแล้วก็จะมองเห็นว่าเออมันมีเผ่าพันธุ์มานะปกป้องแผ่นดินนี้นะให้อยู่อาศัยกันอยู่ทุกวันนี้ทำไมไม่ไปเกิดกันทะเลทรายทีนี้อ่ะเห็นไหมฮะก็ย้อนแย้งมาได้ทะเลทรายกินในทีนี้กลางคืนหนาวเหน็บมากนะทะเลทรายวันร้อนจัดมากมายมหาศาลนะเขาก็อยู่ของเขาได้ก็แล้วกันนะเขาเกิดที่นั่นก็อยู่ที่นั่นได้ทีครับเราไปอยู่ได้ไหมก็ได้เนาะทุกวันนี้มีการปรับร้อนเราทำแอร์ไงนะครับนะสรุปด้วยความว่ามาเกิดแผ่นดินนี้ก็ถือว่านะผู้มีคนมาได้สามก็จำไปเลยครับก็คือพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์นั่นนะครับนะทีนี้ก็ถอยแล้วไปว่าแนวจะกลายเป็นวิพากษ์ไปนะครับก็ให้รู้กันอยู่แท้ในย่าพวกนี้แหละพอได้นะกลุ่มผู้มีคนหมายเลข4ใครก็ตามเมื่อเช้านี่ไปเข้าห้องน้ำราดน้ำไม่หมดมีคนมาล้างแทนแปลว่ามีผู้คนมาทำแทนผู้คนรับใช้ใช่ทั้งนั้นแหละตักน้ำให้เรากินนั่นแหละคือผู้มีพระคุณเห็นไหมครับใครก็มาให้กินขอบคุณข้าขอบคุณครับเห็นไหมครับฮะขอบคุณกับพระคุณเราเนี่ยสอนลูกสอนหลานให้มันติดปากนะครับขอบคุณข้าขอบคุณข้าใครทำอะไรให้เล็กน้อยแม้กระทั่งหยิบเข็มให้ขอบคุณข้าอย่างเงี้ยเดินหลบทางเข้าหลบทางให้ขอบคุณครับเงี้ยสอนลูกสอนหลานให้ติดตัวนะครับเรื่องนี้นะครับฝากเอาไว้หน่อยครับผมไม่สามารถไปสอนลูกหลานนั้นท่านได้หมดทุกคนนะครับมันไม่เสียหายเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่มันดีใครก็ตามที่ทำไมก็ได้ให้เราได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสรุปเป็นผู้มีพระคุณทั้งสิ้นฉะนั้นทุกคนอยู่ในท่ามกลางของผู้มีพระคุณทั้งหมดเพราะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคไหมครับ พึ่งกันโดยตรงโดยอ้อมชาวนานู่นเนี่ยนะฮะโดยตรงอยู่ใกล้ชิดติดกันใช่ไหมครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยล้วนแต่เป็นผู้มีพระคุณเสร็จจำแนกให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอแล้วกำลังอยู่ในปฏิบัติบนตนแห่งนี้ร่วมกันเนี่ยผู้มีพระคุณทั้ง4คำถามมีว่าตายแล้วก็มียังมีชีวิตอยู่ก็มีถ้าตายแล้ว
หาที่เกิดไม่ได้ไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยแค่นึกนะมีแต่ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจะทำได้โสดาบันทำได้แล้วครับได้ขอบเขตรัศมีทำการ25ถ้าเป็นระยะทางก็25กิโลเมตรโอเคไหมถ้าเป็นภพชาติก็25ภพชาติเห็นไหมญาณอย่างรู้ของผู้ที่บรรลุธรรมระดับโสดาบันอย่าคิดว่าเล่นๆ นะครับตรงนี้ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรปิติเอกคตาอะไรอย่างนั่นคุณสมบัติพระโสดาบันปิติสุขเอกคตานั่นนะครับนั่นนะทำหน่อยครับตรงนี้มีแต่ผู้เข้าทำนี่แต่บรรลุธรรมจะอธิษฐานเขาได้จำได้ครับนี้นั้นทำแบบใครเนี่ยถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์องค์เน้นก็ทั่วไปก็ถือว่าเป็นทำมันทำทันทั่วถ้าหากว่าทำหวังผลก็ต้องทำกับคนที่มีบุญว่านั่นแล้วไอ้ที่เนี่ยเป็นพระสงฆ์ก็ประกาศได้โอ้ยฉันบรรลุธรรมโสดาบันก็ได้โอ้ อะไม่ต้องไปที่เนี่ยก็เลยจำแน่ยากนั้นต้องปัญญาการพิจารณากับกิริยาของท่านพระสงฆ์อยู่ใกล้วัดวาดูแลกันเพลงประมาณเนี่ยจะหาผมยกย่องนอนยิ่งงงนานเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยท่านบัณฑิตเนี่ยก็รู้กับกิริยามาตลอดเดี๋ยวแล้ว15 ปีท่านวันติไม่ต่างกันต่างเนี่ยจะเป็นพระลงอยู่เนี่ยพูดกันตรงๆเนี่ยคนเราปฏิสัมพันธ์กันไม่เป็นคบค้าประสู่กันมันจะแผ่นกันได้รับรองกันได้มันก็ต้องรู้นะฮะรองรับรองกันได้ยังไงเนี่ยท่านก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้เป็นในยะไว้นิดนึงแต่มากจะก็พิจารณาเอาเพิ่มเติมให้เท่าทันด้วยเนี่ยทั้งสี่กลุ่มเมื่อกี้เนี่ยถ้าหายใจไปแล้วหายใจไปเกิดสระโวยถ้ามีอยู่ก็ขอให้อยู่สถานที่ที่สมบูรณ์ก็มีอยู่แค่มันไปไกลกันไม่ได้นะประกอบสมาชีพชอบให้พอกินพอใช้แต่ละกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอว่าไปเห็นไหมมันมีแค่นี้จริงๆนะนี่นะคำว่าแผ่เมตตาเนี่ยก็ว่ากันตามที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับย้ำมีแต่ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจะทำได้นะครับได้จะมีผลถ้าไม่บรรลุธรรมไม่เข้าถึงธรรมะแล้วแต่ระดับเนี่ยจับไม่ได้แน่นอนนะครับนะนะถ้าท่านทำได้ท่านก็ทำได้บรรลุธรรมเนี่ยก็แผ่เหมือนกันทุกการถึงจะได้ไม่ได้ก็แพ้ไปเถอะก็เราได้เหมือนนี้ที่บอกว่ากวดน้ำอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมแพ้เมตตาได้ไปได้ไม่รู้กูจะต้องแพ้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยไม่ได้แบกรับไปซ้ำไหมก็ให้ตัดตอนมาเป็นลักษณะอย่างนี้ซะมันก็จะเป็นตัวเสริมเรานั่นเองครับบุญในฐานที่ทำนี่นั่นมาอะไรกันด้วยอะไรก็แผ่เมตตาตามนัยยะที่ว่านี้เองใช่ไหมครับแค่นี้ก็จบแล้วต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพัทรกัปนี้1มีพระนามว่ากาโกสันโธ2โกนาคปนง3กัจจโป4พระโคตมะและ5อนาคตศรีอริยเมตไตรโย
อาราธนานังกระจงนั่นเองธรรมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นคือพระรันทั้งหมดผู้ที่รู้ตามพุทธเจ้าเห็นตามพุทธเจ้ารองรับรับรองพุทธเจ้าโดยแท้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่จะรองรับรับรองได้ 100% ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆแม้ว่าจะเกิดไม่ทันเป็นทุกอย่างอยู่ที่แน่นอนผมจะเรียกว่าซุปเปอร์บีอิงนะครับพระพุทธเจ้าบอกให้ทราบไว้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าขออาราธนาทั้งหมดพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะดินน้ำลมไฟจงเป็นพยานนะโมพุทธายะรวมก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ซึ่งท่านก็รู้พระพุทธเจ้าจะรู้ทั้งหมดนะครับรู้เราทั้งหมดแน่นอนนะครับเราก็รู้ว่าเป็นตัวเราขณะนี้ท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการรู้ทั้งหมดท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้เห็นไหมเมื่อรู้แล้วไปไงต่อเนี่ยตรงภาวะนี่เป็นภาวะที่น้อมนำโยนิโสมนสิการภาวะนี้ครับเป็นน้อมนำโยนิโสกายและใจนี่มันจะเข้าสู่เราเองนะภาวะนั้นเพราะฉันสรุปไว้ว่าท่านออกจากไปจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนมืดหรือสว่างทุกรอยที่เราหมอนทุกก้าวที่เดินขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารการงานทรัพย์สินการบริวารมิตรหมดแล้วทั้งปวงกระแสนี้แค่นึกไปทำให้ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงประกอบทั้งหมดก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทางไกลไกลซ้ายขวาหลังล่างบนมืดในสว่างทุกรอบทุกดอกหมุนทุกกระเด็นทางน้ำทางและทางอากาศขออาราธนาพระราชภาระของศรีอาพระเมตไตรไม่ดีนะครับระยะนี้แหละเป็นภาพของพระราชภาระที่เป็นฐานอยู่ทางน้ำก็คือหน้าพยากรทางบ่อพญาช้างเผือกทางพญาทุกจำไม่ดีองค์นี้ครับทำหน้าที่ตรงนี้อยู่รองรับรับรอรับศรีอารยะ2,000กว่าปี2,400ปีตัวจริงจริงมาแบบตัวท่านตัวผมเนี่ยครับแบบเตะก้นกันได้อย่างนี้ดีกว่าพอถึงช่วงนั้นทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องแผ่นแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งคู่พิศวาสไม่ต้องมาแย่งอำนาจปกครองทุกคนจะเป็นปัจเจกบุคคลทำไมจะไม่แย่งอาหารกันกินออกจากบ้านไปเนี่ยฮะต้นไม้ใบหญ้ากินได้เยอะมากยุคนั้นยุคนี้นายะนี่กำลังปรับกันอย่างรุนแรงนี่นะบอกให้ทราบไว้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ปรับกันอย่างรุนแรงดินฟ้าอากาศเนี่ยธรรมชาติตัวเราก็ทั้งบีบอัดอะไรต่างๆรุนแรงมากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วตัวเราก็จะไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นกันให้โรคภัยไข้เจ็บเห็นไหมแต่จุดที่จุดไหนก็ได้สิ่งแวดล้อมก็สามารถปรับตัวได้ง่ายได้ไวถ้าคนได้รับกระแสตรงนี้นะพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ล่ะจะมาช่วยจะมองให้ทราบเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เมื่อเวลาหมดยุคเรารุ่นต่อๆไปไงรุ่นเกิดแอร์วันนี้20ปีสัญญาเกิดมาแล้วก็จะเป็นจะต่อไปผมตั้งความหวังไม่สูงมากนะโลกใบนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อีกประมาณไม่เกิน10ปี15ปีก็จะมาทำหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์มากทั้งด้านเมื่อกี้นะการบริหารการเมืองนะอำนาจตุลาการและฝ่ายออกกฎหมายกฎหมายทุกฉบับออกมาจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดเขาจะเอาธรรมชาติเป็นแกนเป็นหลักกฎหมายที่ผ่านมามันใช้อำนาจบุคคลก่อนมันใช่ไหมออกมาอย่างนั้นรุ่นต่อไปนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เนี่ยมันก็จะเป็นปูทางไปถึง 2,000 กว่าปีที่ว่าทุกอย่างจะค่อยๆไปเรื่อยๆที่เกิดมาพวกเราเจ้าก็ตายไปหมดแล้วเผาไปหมดแล้วรุ่นนั้นจะมาทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาที่ผมพูดเอาไว้ตรงนี้มันถูกบันทึกใน YouTube ปาลาลทีวีผมตั้งความหวังไว้กับเด็กรุ่นต่อๆไปสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาจะมาติดตามเรื่องนี้เราในวันข้างหน้าวันนี้อย่าไปหวังผลอะไรจนเกิดเหตุเกิดปัจจัยพวกเราจะค่อยได้เท่าไหร่เท่านั้นตามลักษณะที่เรียกกันว่าบุญบารมีต่างๆสะสมกันมาให้อยู่ในขอบเขตพวกนี้แต่ทั้งหมดที่ว่าไว้เมื่อกี้นี้ก็ต้องพอกินพอใช้หรือกินหรือใช้ก็ดีแล้วขอแล้วพอก็ยิ่งดีอย่าปฏิเสธกันเลยขอหรือพอกินพอใช้ต้องขอให้ตลอดชีวิตสุขภาพร่างกายก็ลบทีเดียวคืนนี้มันไปคืนนั้นเลยนะไม่ต้องมานั่งนอนโอดโอยติดเตียงอยู่ไม่เอานะเราพยายามเอาตัวนี้เข้ามาเป็นตัวหลักหายใจให้ดีนะประกาศให้ได้มันก็จะพามันไปเองโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทั้งหมดทั้งปวงก็เอวังเนาะเอวังนะครับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big บ้านใครบ้านมันไม่ว่าคนไหนไม่กลับก็นอนหัวชนกันที่นี่ถึงเช้าก็ว่ากันเห็นไหมจบข่าวเลย โอเคครับยินดีกับทุกท่านครับผมตะลัน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 ตัน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 ตะลันตะลันจบพยาค่ะเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะว่าผมไม่เหนื่อยนะจะเหนื่อยทำไปของแค่นี้ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งร้อยเมตรชั่วโมงไปด้วยตามภาษาผมทุ่มพอดีเป๊ะ